มีผู้คนมากมายที่จากบ้านมาไกลเพื่อมาสร้างชีวิตสร้างความฝันในเมืองใหญ่มีคนต้องพบเจออุปสรรคมากมายต้องพบกับความเหงาล้วนทำให้พวกเขาคิดถึงบ้านและคนที่เขารักสวัสดีค่ะชื่อแนนอนุตราเพลงดีค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณตากับคุณยายค่ะพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะตั้งแต่ที่แนนยังอยู่ในท้องตอนนี้กลับมาเรียนค่ะหลังจากที่ดรอปเรียนได้ 2-3 ปีค่ะดรอปเรียนไปเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนค่ะเนื่องด้วยคุณตาคุณยายท่านแก่แล้วด้วยหนูก็เลยตัดสินใจออกมาทำงานส่วนของงานคือเสิร์ฟอาหารเชียร์เบียร์แล้วก็มีทำงาน MC ที่อยู่กับบูธดีเจค่ะตอนที่ไปทำงานคิดถึงบ้านมากค่ะในเวลา3ปีที่ได้ไปทำมันนานมากเลยพี่เวลาแบบเหนื่อยท้อมันมีภาพขึ้นมาบนหัวเราว่าเป็นหน้าเขาเป็นตายายคนที่บ้านอะไรเงี้ยยิ่งเห็นหน้าเขามันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยต้องสู้นะต้องรีบทำให้มันสำเร็จจะได้กลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยรีบกลับมาเรียนรักตากับยายมากค่ะเพราะว่าท่านเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กๆคือถ้าเกิดไม่มีสองท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโตมาขนาดนี้ไหมอยากบอกว่ารักมากค่ะอยากให้อยู่กับหนูนานๆให้รอดูความสำเร็จของหนูก่อนเลยเพราะว่าตามีลูกประจำตัวเยอะค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ยายด้วยเหตุผลที่มารายการไม้ทองคำก็คือมาตามความฝันค่ะมาทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็มันเป็นความฝันของตากับยายด้วยตากับยายคืออยากให้หนูเป็นนักร้องค่ะเพราะเขาชอบฟังหนูร้องเพลงหนูอยากบอกตากับยายว่าอยากให้อดทนรออีกนิดนึงค่ะความฝันมันกำลังสำเร็จอยากให้อดทนรอดูหลานคนนี้จะไม่ทำให้เสียใจแน่นอนค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกในความคิดฮอดมีแต่อ้ายผู้เดียวจ้ะของตั๊กแตนเป็นเพลงแก้พี่ไม้จ้ะก่อนสิฟังเพลงอยากเว้าอีหยังถึงไผบ่อยากเว้าถึงตากับยายเชิญครับขอโทษเด้อตายายมีได้บอกก่อนพอตอนโทรไปออดิชั่นที่แรกก็โทรไปขอพรก็แกคอยเป็นกำลังใจให้หนูได้เด้อหนูมาแล้วเด้อนี่มาตามความฝันจ้ะจ้ะในความคิดฮอดมีแต่อ้ายผู้เดียวจ้ะเชิญครับเด็กคนนี้น่ารักธรรมชาติคุยด้วยไม่เบื ออ่อไม่ธรรมดานะกาแล้วล่ะที่เบอร์สิทธิ์ว่าแต่วันนั้นบอกเคยลืมบอกเคยลืมมือเคยอยู่น้ำกันก็ยังจำทุกเรื่องราวของอ้ายตลอดมาทั้งที่น้องก็หัวเลาะกันมาตั้งนานเขาอยู่คนละโซนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของน้องในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวบ่เคยมีภัย
ข้ามาอายหัวบ่ตั้งแต่อายลาก็มีแต่คำว่าคือโทษเดในความคือโทษมันมีแต่อายผู้เดียวอายผู้เดียวถึงเขาสิหังสิเพอยู่จังได้ยังห่วงยังอยู่เด้ยังถามข้าย้อนยังหักอายลายรอบอกให้นับเดือนปีรอถึงมันบ่มีเลยจุดหมายมีบ่นอมีบ่นอเมื่อที่ใจของเสียงน่าฟังมากคิดถึงคนที่รอไอ้คืนตามาทั้งที่น้องก็หัวเลิกกันมาตั้งนอนเฮาอยู่คนละซ่อนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของน้องในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวบ่เคยมีภัยเข้ามาอ้ายหัวบ่ตั้งแต่อ้ายลาก็มีแต่คำว่าคือโทษเดในความคิดฮอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวถึงเขาสิหังสิเพอยู่จังได้ยังห่วงใยอยู่เด้ยังถามข้าวย้อนยังหักอายลายที่น้องก็หูเลิกกันมาตั้งนอนเฮาอยู่คนละซ่อนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของน้องในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวบ่เคยมีภัยเข้ามาอ้ายหัวบ่ร้องเก่งจังเลยขอบคุณค่ะร้องเก่งร้องเพราะแต่เหมือนว่าพี่สุมีอะไรอยากบอกจ้ะเชิญครับอยากบอกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะเสียงเพราะเสียงแหบเสียงกว้างกังวานมิติเสน่ห์มนเสน่ห์ในเสียงพุ่งออกมานี้สะกดทุกคนอึ้งเสน่ห์ของหนูคือธรรมชาติสิ่งที่อยากบอกเพื่อให้ปรับแล้วมันจะลงตัวกับหนูมากเรื่องการร้องไม่แตะลูกเพราะหนูเป็นของหนูหนูดีของหนูอยู่แล้วแค่ฝึกซ้อมพัฒนาต่อไปแค่นั้นเองแต่ acting ต้องปรับหรอก หนูอาจจะไปดูพี่แตนมา acting ของพี่แตนเขาลงตัวกับเขาแต่หนูซื่อมากหรอกความซื่อกับเสียงหนูโอ้โหกินไม่หมดนะชาตินี้ทั้งชาติบอกเลยจะรอชื่นชมนะลูกนะลองไปดูเนาะ เอานิ่งๆสบายๆของเราพอ อย่าแปล acting พวกนั้นมาใส่โชคดีค่ะดูแลตัวเองขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีแนนสวัสดีจ้ะการร้องและเสียงของหนูจ้ะครบเครื่องเลือกกาแฟรสแท้กาแฟไทยจริงเลย มันมีเสน่ห์ไม่รู้นะมีเสน่ห์แต่อย่างหนูอะต้องหลับตาฟัง พอลืมตาเห็นมือไม้ acting แล้วมันจะลดทอนความอร่อยของหนูลงไปจ้ะแต่ไม่เสียหายไม่รู้คือไม่ผิดหนูมีโอกาสเป็นนักร้องดังได้เสียงอย่างนี้รักษาคุณภาพวิธีการร้องแบบนี้ไว้จะรอชื่นชมชัยชนะของหนูโชคดีครับขอบคุณจ้าก็เห็นตรงกันลูกร้องเก่งร้องเพราะและพอดีเหมือนมืออาชีพเลยแล้วก็แค่เสียงหนูเป็นเสียงที่นอกจากเพราะดีแล้วก็มันมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อของหนูเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวก็อย่างที่ทุกคนบอกซึ่งเดาว่า
ม่ได้เกิดจากความตั้งใจอาจน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดครูก็อยากจะบอกแนนว่าบางทีในเรื่องของ acting ในการแสดงออกนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะคนจริงๆนะลูกมันขึ้นกับว่าคนนั้นควรทำอะไรแล้วดูดีคือมันต้องน่าเชื่อทั้งเสียงและก็ภาพตอนนี้เสียงน่าเชื่อแต่ภาพต้องปรับปรุงนะครับผ่านครับขอบคุณจ้าผ่านแล้วขอบคุณจ้าผ่านครับขอบคุณค่ะเดินเลยลูกขอบคุณค่ะดีใจน้องชินน้องชินธรรมชาติของเสียงเขาเป็นอย่างนี้มีเสน่ห์มากเด็กมีเสน่ห์มากต้องฟังสะกดแล้วได้เลยในความคิดทอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวบ่เคยมีภัยเข้ามาอ้ายหัวบ่ตั้งแต่อ้ายลาก็มีแต่คำว่าคือทอดเดในความคิดทอดมันมีแต่อ้ายผู้เดียวอ้ายผู้เดียวถึงเขาสิหังสิเพอยู่จังได้ยังห่วงยังหนูไม่รู้หรอกว่าหนูจะไปได้ไกลมากแค่ไหนเพียงแค่ว่าในวันนี้หนูได้กลับมาทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ความฝันของตากับยายทำให้เขายิ้มได้หนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะตอนที่เรียนจบม.3ใหม่ๆก็ติดเที่ยวไปเที่ยวกับหมูกับฟูงไม่ค่อยเข้าบ้านกินเหล้าดูดบุหรี่ทำตัวเลี้ยวไหลผิดพลาดมาในชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยขอโทษพ่อแม่อยากจะขอโทษพ่อแม่ที่ทำตัวเลวร้ายมาตลอดชีวิตเชียร์ผมให้เต็มที่ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมกรุงธนบุรีน้ำนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสิน